ากดูแลพรชีวาด้วยนะคะเราอยู่กับพรชีวานะคะเดี๋ยวมารับรอแป๊บนึงนะคะพรชีวาอยู่ในบ้านด้วยหรอช่วยเปิดประตูให้ผมหน่อยผมเป็นห่วงคนขับรถเดี๋ยวกลัวหลงนะครับเออได้ๆๆมานี่ก่อนหนูเป็นห่วงแม่ค่ะงั้นนกกับพวกคนงานอ่ะมานี่ก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนมาเปิดประตูก่อนตรงไหนก็ไม่มีสัญญาณเลยนี่มันก็ 3-4 ชั่วโมงแล้วนะคะโรงพยาบาลอยู่ไกลหรือเปล่าหรือว่าน้ากระถิ่นเป็นอะไรมากกลัวแต่ว่าจะไม่เป็นไรเลยนะสิที่ทำไปเป็นเพราะคุณทวดขอใช่ไหมครับน้าขอโทษนะคะคุณสรุตน้าไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องได้ขนาดนี้ผมกับพรชีวาคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณน้าอย่าพยายามอีกเลยทำไมคุณสรุตถึงได้มั่นใจขนาดนี้คุณมีผู้หญิงคนอื่นในใจแล้วหรอคะสะใภ้จุฑาเทพทุกคนดูผิวเผินเหมือนจะโชคดีแต่ที่จริงมีหน้าที่ต้องรักษาชื่อเสียงของราชสกุลภรรยาท่านทูตถือเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไม่ใช่ใครก็จะเป็นได้จริงไหมคะชีวันอยากจะขอโทษอะค่ะชีวันจะไม่ทำแล้วค่ะจะไม่จับคู่คุณจรุดกับพรชีวาอีกต่อไปแล้วคุณสรุปพูดอะไรหน่อยได้ไหมคะเธอจะให้ฉันพูดอะไรคนไม่สำคัญอย่างฉันจะพูดอะไรได้ใครบอกล่ะคะว่าคุณเป็นคนไม่สำคัญตอนเธอทิ้งเราสองคนเอาไว้เธอคิดอะไรอยู่หัวเราะสนุกสะใจอย่างนั้นใช่ไหมไม่นะคะก็ห่วงอยู่ค่ะเธอรู้ไหมว่าตอนที่ฉันเห็นเลือดเห็นพรชีวาหัวแตกฉันตกใจมากแค่ไหนขอโทษค่ะขอโทษที่มันขอโทษเธอคือคนที่สนิทกับฉันและพรชีวามากที่สุดเธอควรเตือนพวกเขาห้ามพวกเขาไม่สุดฉันกำลังคิดไปเองว่าฉันสนิทชีวาต่างหากที่สนิทที่จริงแล้วฉันก็แค่คนอื่นในสายตาของเธอไม่นะคะไม่ใช่ค่ะคุณสรุตฉันขอให้เธอเรียกว่าพี่ขอมาตลอดทำไมมันยากเย็นนะแล้วที่กับคนอื่นทำไมถึงยกให้เขาเป็นพี่ง่ายๆแล้วทำไมฉันเราสองคนถึงเป็นพี่น้องกันไม่ได้ทำไมคุณสรุตเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ทำให้หม่อมหลวงสรุตจุฑาเทพที่สูงส่งมาตลอดรู้สึกต่ำต้อยต่ำต้อยกว่าเด็กหนุ่มที่ยังเรียนไม่จบต่ำต้อยกว่าทุกๆคน